ในอดีตการบริเวณถิ่นฐานย่านวังหลังก่อนเคยเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์อันเนื่องมาจากรากเริ่มเดิมทีเมื่อองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวังและปลูกบ้านพระราชทานแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางผู้มีความดีความชอบณย่านวังหลังซึ่งประกอบไปด้วยวังต่างๆดังต่อไปนี้วังสวนลิ้นจี่สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งพระนิเวศสถานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรวมถึงเป็นพระนิเวศเดิมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเจ้าฟ้าที่ในการต่อมาล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1โปรดเกล้าสถาปนาให้ขึ้นเป็นกลมพระราชวังหลังพร้อมทางพระราชทานวังสวนลิ้นจี่ให้เป็นที่ประทับภูมิสถานย่านวังที่ในปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือบริเวณที่ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยใกล้วัดอมรินทรารามไปจรดพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองวังสวนมังคุดพระนิเวศสถานที่ส่งพระราชทานแก่พระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์ธนเรศพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลุถึงต้นรัชกาลที่3วังสวนมังคุดมีสภาพทรุดโทรมลงมากเนื่องจากไร้เจ้านายทรงกรมจึงทำให้ขาดแคลนทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ที่จะดูแลรักษาวังไว้ให้ดีดังเดิมได้และในที่สุดวังนี้ก็ถูกเปลี่ยนถ่ายกลายเป็นสมบัติของราชสกุลอิสรางกูลในการต่อมาวังสวนมังคุดในปัจจุบันไม่ปรากฏสภาพของวังเก่าใดๆให้เห็นเว้นเสียแต่แนวกำแพงอิฐเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายตรอกวังหลังเท่านั้นและวังบ้านปูนพระนิเวศสถานที่ส่งพระราชทานแก่พระองค์เจ้าขุนเณรพระอนุชาต่างพระชนนีกับกรมพระราชวังหลังเวียงวังที่ในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ณถิ่นฐานย่านใดแต่จากพระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงอรรถาธิบายเอาไว้ในหนังสือตำนานวังเก่าเมื่อราวปีพุทธศักราช2465ความว่าวังบ้านปูนอยู่ระหว่างวังสวนมังคุดกับวัดระฆังเพราะยังมีปรากฏตรอกเจ้าขุนเณรแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีคนที่รู้จักชื่อของตรอกนี้อีกแล้ว